ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุธ2ทุ่มถึง3ทุ่มแบบนี้นะฮะทางช่อง True Music Television ช่อง29นั่นเองนะฮะและตอนนี้เนี่ยส่งกันมาแรงขนาดนี้แรงมากเลยคือแฟนคลับเยอะมากเลยถ้างั้นไม่ต้องเสียเวลาเลยดีกว่าเหนื่อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้แซ่บมากแน่นอนครับพบกับเลยนะฮะพี่วิทย์ดาบหนึ่งเดี๋ยวจะทวนชื่อให้อีกรอบหนึ่งนะคะด้านขวามือสุดคือออฟเอฟสองจ้าเราต้องให้เกียรติพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่ของเราเนี่ยสวัสดีครับพี่ใหญ่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่ของวงการเอฟของเรานะพี่วิทย์เอฟหนึ่งนะฮะเดี๋ยวถามกันเลยดีกว่าพี่ครับผมว่าคือในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นรุ่นแรกนะฮะเป็นยังไงบ้างกับเห็นความเปลี่ยนแปลงของรุ่นน้องๆอะไรถัดๆมาเป็นยังไงบ้างฮะรุ่นหลังก็จะมีเป็นวัดระฆังรุ่นสองไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวสะสมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รู้อยู่เลยนะไม่ดีนะไม่ดีนะความเปลี่ยนแปลงนะครับความเปลี่ยนแปลงก็อย่างเช่นรุ่นหนึ่งนี่ก็จะแบบว่ายังคือความเปลี่ยนแปลงเห็นชัดในเรื่องของความประสบความสำเร็จคือ success นะฮะโอเค you know ไปคุยกันก็คือจะดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนรู้จักมากขึ้นเรื่อยคือจะเป็นมหาชนมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมที่บอกว่าเวทีก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับอย่างเช่นปีแรกนี่ก็4วีคแรกนะครับจะจัดที่มูนสตาร์นะครับแล้วก็เริ่มที่วีคที่5จะไปที่อินดอร์สเตเดียมแล้วไม่ต้องกลัวคนเยอะไม่ต้องกลัวคนให้ทีมถือไม้ไว้ทำไมฮะตีไม่ถือเวลาเราตีแล้วตีแล้วจะบอกไว้ให้นะครับบางทีคนเดียวน่ากลัวกว่าหลายคนอีกนะครับเป็นคนเดียวเนี่ยดีกว่าเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆค่ะไล่กันมาแล้วก็ปี 2นี่ก็ปี 2ก็จะเป็นธนโดมธนโดมบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็คือรุ่นถัดมาก็มีธนโดมมีแล้วก็ตัวบ้านเปลี่ยนไปด้วยใช่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นปีแรกก็เป็นที่สารินมีสารินไปบ้านแมกนอลีอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดนะฮะก็success น่ะ success จริงๆค่ะ success จริงๆ success นะแปลว่าอะไร success ครับ success แปลว่าผ่าตัดไง success แปลว่าฤดูไงฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป success แปลว่าอะไรขนาด success แปลว่าสักผ้าครับ success แปลว่าความสำเร็จเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในเรื่องของการศึกษาต่อต่างประเทศกับนักเดี๋ยวจะคุยกันแต่ว่าตอนนี้นิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ต้องไล่มาคราวนี้มาที่รุ่น2บ้างเป็นยังไงครับยังไม่ทันถามว่าตบมืออะไรกันคะคุณแม่ต่อค่ะใจเย็นๆนะคะหน้ามือตามัวค่ะถามถึงออฟบ้างว่าชีวิตในวงการเป็นยังไงบ้างจ้าอย่างหลังจากที่แบบว่าเป็นแบบว่าเด็กปกติทั่วไปเรียนหนังสือทั่วไปตอนนี้มันเป็นแบบว่าตอนนี้มาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะรู้สึกดีใจครับจากที่เราเคยเป็นนักศึกษาอย่างเดียวตอนนี้เราทำงานแล้วเราก็ไม่ทำงานด้วยความแบบโดดเดี่ยวเรามีแฟนคลับที่รักเราเยอะมากมายครับจริงค่ะ
รื่องนี้หรือว่าเรื่องจริงค่ะจะดีใจมากๆด้วยที่ถ้ามีรุ่นน้องออกมาเยอะๆแล้วมีแฟนคลับของรุ่นน้องด้วยเนี่ยแล้วเขารักเรามากขึ้นด้วยด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งดีใจครับนะคะค่ะดีค่ะก็คือครอบครัวเดียวกันนะคะดีค่ะก็เนี่ยคนรักเยอะขึ้นเลยนะฮะหลังจากโดนขโมยพูดเรื่องอะไรไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่ดีไม่เอานี่ครับตอนนี้เขาตรวจอะไรนิ้วมืออยู่ใช่ไหมเด็กยี่โทรคุยตำรวจว่าไงครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็จับได้ขอคุยเรื่องบันเทิงหน่อยอุ้ยนี่ลงหนังสือพิมพ์นัดหนึ่งเลยนะกลับมาตรงนี้นะฮะก็คือผ่านมาจากนักศึกษาธรรมดาตอนนี้เป็นนักศึกษาที่มีคนรักเยอะขึ้นนะก็ดูดีดีแล้วก็ได้ออกเทปมาแล้วด้วยก็คือได้ทำเหมือนกับได้ตามฝันของตัวเองครับได้เล่นหนังด้วยได้ละครอันนี้ครบทุกอย่างเลยนะละครเวทีก็เล่นทุกสิ่งเลยร้องเพลงเขาขาดอีกอย่างนึงนี่อะไรความรักหรือเปล่าคะของผู้หญิงความรักมันก็พอมีที่อยากจะทำอยู่เนี่ยที่ยังไม่ทำอะไรอยากทำอะไรอยากจะเป็นดีเจแทนพี่โจฮะโจเศร้างั้นเลยไม่เป็นไรจอให้ยืมไม้ได้อ่ะข้ามไปอาตาบ้างตาตาตอนนี้หลังจากประกวดเอฟจบออกมาปุ๊บครับปริญญาปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้างครับตอนนี้ก็จริงๆต้องพูดถึงเลยคนนี้ช่องนี้เลยช่องนี้เนี่ยแหละช่องนี้เลยนะตอนนี้ก็เป็น VJ อยู่นะครับแล้วก็เป็น DJ อยู่ที่ True Music ช่อง29ด้วยนะครับ25ที่เพลงรอฟังคุณนะก็เจอกันได้วันอังคารพุธพฤหัสด้วยครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับนะฮะไปแย่งทางนู้นไปต่อมานัดบ้างดีกว่าอันนี้ก็คือจบคณะศิลปศาสตร์มาที่นู่นเลยไกลมากที่ไหนจบไปจากฮอกวอตส์นะไม่ใช่ฮอกวอตส์ไม่ใช่ดีนะครับฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้แล้วคิดว่าจะกลับไปแต่ว่าไปทำงานที่ตัวเองเคยเรียนหรือเปล่าคะศิลปศาสตร์คือจริงๆแล้วศิลปศาสตร์เนี่ยมันเรียนมามันได้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันอยู่แล้วครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่างหลักง่ายๆของมันตั้งแต่เบื้องต้นเลย demand supply ใช่ไหมฮะ demand ไง demand supply มันก็มาใช้กับอาชีพนี้ได้เหมือนกันอย่างแบบเรารู้ว่าไอ้แฟนคลับเราเขามี demand ยังไงเราก็ supply ไปอะไรคือมันก็จะเกิดความลงตัวความพอดีนะครับเขาต้องการอะไรพี่นัทจัดให้นี่แต่บางทีอาจจะไม่เสมอไปอันนี้พิจารณาจากหลักของเหตุแล้วตานี่แปลให้อิ่มเลยนะจริงๆอ่ะใช่ไหมจริงๆแล้วคือแบบว่าหน้าตาจะดูเก่งอังกฤษแต่ว่าที่จริงก็โอเคไม่ได้ใช้นานมันก็มีลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็ได้อยู่ดีมานะคือได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ครับคือไม่จำเป็นว่าต้องไปเป็นอาชีพอะไรขนาดนั้นไปนั่งวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศอะไรขนาดนั้นแล้วหลังจากได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปไหมจะเป็นนักศึกษาแล้วอยู่ดีมันเป็นแบบว่าเขาเรียนจบแล้วใช่ไงหลังจากแบบเรียนหนังสือเสร็จแล้วอะไรเงี้ยอยู่ดีๆมันได้เป็นแบบว่าคนในวงการบันเทิงชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเยอะครับเปลี่ยนเยอะต้องเรียกว่า1ปีที่ผ่านมานี่เป็น1ปีที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าที่มีมาเลยเพราะว่าโอ้ได้ทำหลายอย่างมากได้อย่างที่สำคัญเลยคือได้ออกอัลบั้มตามความฝันของตัวเองได้ออกอัลบั้มเดียวนะครับแล้วก็จะมีผลงานใหม่อีกแล้วว้าวอะไรคะโปรโมทอะไรคะโปรโมทเป็นพระเอกละครนะครับช่อง9เวลา3ทุ่มครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นประมาณนี้ครับเป็นคนมีความฝันแต่ว่าจะมีอารมณ์ดีในเชิงแบบชอบติดกับคนนู้นคนนี้ชอบติดกับนางเอกฉันอยากเป็นนางเอกจังเลยอ่ะฉันชอบผู้ชายจิกกัดอ่ะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ชอบผู้ชายจิกกัดใช่ไหมสามารถยังไม่เสร็จมันถึงไม่จิกกัดมาได้แล้วเอามาถึงหนุ่มท่านสุดท้ายของเรานะแล้วที่ยังงงแล้วพี่อันนี้เขาบีฟมาเลยอันนี้ออฟซีนเลยเขาให้พูดถึงอัลบั้มตอนนี้ผลงานล่าสุดชัดเจนเลยออกร่วมกับเพื่อนๆอีก11คนใช่ครับอัลบั้มอะไรครับอัลบั้มมี My Dream and My Producer เรียกว่าเพลงนัดนี่ขึ้นชาร์ตเลยโอ้โหเพราะมากรู้ไหมเพลงนัดขึ้นชาร์ตเนี่ยสุดยอดเลยฟังวันนั้นโอ้โหเพราะมากเลย You know Yeah you know Yeah เพราะมากเลยอยากให้พี่ได้ไหมอยากให้พี่ได้เปล่าไหนลองให้ฟังนิด
ะไม่ให้ร้องโชว์ตรงนี้เลยนิดเดียวนิดเดียววักเดียวเดี๋ยวว่านิดเดียวนิดเดียวเลยนิดเดียวนิดเดียวค่ะรู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนรู้ไหมในอาเงาคิดถึงเธอใจด้วยแม่แกฟังเพลงบ้างไหมเนี่ยฟังค่ะฟังค่ะฟังค่ะรู้สึกไซส์ไหลอย่างนี้ละไซส์ไหลโอ้ยไหลเบ้ยอยากให้มันอบอุ่นอย่างงี้นะอีกว่าเรื่องราวของเราเนี่ยคุยกันยังไงก็ยังไม่หมดหรอกอีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่านี่ช่วงหน้านี่เดี๋ยวจะให้แฟนคลับได้ถามกันเลยอยากถามใครถามเลยได้เลยแล้วก็จะมาพูดถึงกับนี่เลยนะฮะเรียกว่าการมารวมตัวของเขาตรงนี้เนี่ยฮะห้าคนเนี่ยมาเพราะอะไรมันจะมีปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนสำหรับชาวเอฟนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพักกันแป๊บนึงครับผมหัวใจโดนขโมยหรือเปล่า
การเราต้องรับแฟนคลับค่ะตอบได้เลยค่ะอ๋อจ๋ากำลังจะตอบเรื่องขโมยเลยครับแต่พอจบคำถามแล้วไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมไปไม่เป็นคือของทั้งหมดเนี่ยที่หายไปเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นเงินทองแล้วเป็นน้ำพักน้ำแรงของออฟครับเสียดายไหมก็ไม่เสียดายมั้งจอถามแต่ละอย่างเนี่ยเสียดายเสียดายเสียดายถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนี่เอาว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยคือเป็นขับมากกว่าคือเดี๋ยวออฟจะเสียตัวไม่ว่าออฟจะเสียใจเศร้าใจหรือดีใจขนาดไหนเนี่ยเขาอยู่ข้างกายใช่ไหมก็ยังอยู่ข้างๆออฟเสมอเดี๋ยวไปอยู่กันสองคนเลยปะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปเสียกันสองคนเลยแต่ยังพูดถูกนะผมบอกนะไม่ว่าจะเสียใจอะไรยังไงเนี่ยถ้ามีแฟนขันกำลังใจเนี่ยมันสู้ได้ทุกอย่างต่อมาต่อ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 พี่ต้าไม่ค่อยใส่อะไรค่ะอยากว่าตอนนี้อากาศหนาวแล้วพี่ต้าใส่อะไรหรือยังแล้วแฟนกลับเป็นหัวอะไรนะตาหนาวแล้วแกรู้ได้ไงว่าพี่ต้องใส่อะไรตอนนอนตาหนาวว่าจะไหนเนี่ยไอ้นี่ไอ้นกกรชื่อเขาอะชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อพลอยนกกรพลอยพลอยไงพลอยนี่พลอยฟังเสียงดิชื่ออะไรชื่ออะไรแฟนค่ะแฟนค่ะแล้วใช่ไหมแล้วรู้ได้ไงแล้วรู้ได้ไงวงในบอกมาใครนะฉันก็ได้หัวใจมาวงในบอกมาเดี๋ยวคือใครตัวหรือฟ้าหรือยอมรับพวกมาเดี๋ยวนี้บัดนาวใส่อะไรใส่เนื้อของจริงใช่ไหมใส่ยังไงกางเกงก็ใส่บ็อกเซอร์ใส่อะไรนอนอะไรอย่างนี้ก็ผู้ชายทั่วไปเหมือนผู้ชายทั่วไปหรือเปล่าแล้วถามว่าแม่มันหลุดมาได้ยังไงล่ะตอนนี้หน้าหนาวใส่เลยเพิ่มไหมก็แอร์มันก็เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแอร์นอนทุกแอร์บอกว่าที่บ้านนอนทุกแอร์แอร์เขาเปิดเชื่อมหนาวหนาวไม่ดีเชื่อมคือไม่รู้ว่าใส่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่จริงหรือเปล่าบ้านมันแล้วแต่เพราะมีใครมาหรือเปล่าถ้ามีคนมาก็ต้องใส่เยอะขึ้นไงล่ะต้องมีชิดหน่อยน่าเซ็กซี่นี่เรียกว่าอินไซด์มากเลยอินไซด์มากเจาะลึกมากเลยนะนางคนเนี้ยเอามาจากไหนต่อกันเลยไม่ต้องหลบไปไหนคนนี้เลยคนแรกเลยที่บอกว่าพร้อมไหมขับถามปุ๊บตาเรื่องอะไรแหวกนะ
แล้วนะนานเชิญค่ะนานไม่ต้องอ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อนได้อินเตอร์เน็ตเพื่อนได้อินเตอร์เน็ตเพื่อนได้เลยถ่ายมาเลยฉันจะดูผู้ชายเต้นสนุกดีจะให้เต้นชีไปชีชีใครก็ได้ตอนนี้คุณคือดีเจไม่เดี๋ยวนะครับคุณเต้นชีแบงค์นะครับแล้วพี่เจร้องเฉยใช่ไหมครับคะร้องเฉยไม่ได้ต้องเต้นไม่ได้ฉันจะดูผู้ชายเต้นสนุกเองไม่อย่าเพิ่งอันเนี้ยไปเคลียร์กับคนรู้เองนะไอ้น้องฟินน้องอะไรนั่นแหละไปเคลียร์เองนะไม่เกี่ยวนะเต้นสิอยากดูแล้วอยากดูแล้วเต้นสิหนึ่งสองสามชิปเป้ชิปเป้ไม่หรอกนี่คือดีเจมะเดี่ยวต่อมาเลยกันเลยดีกว่าเรียกว่าพลังงานตอนนี้เนี่ยหมดไปแล้วคำถามสุดท้ายนะฮะเราต้องไปหาแฟนคลับของนัททิวกันนะจ๊ะรันนองย้ายแม่คำถามเมื่อกี้นะเอาแรงเข้าไปผสมกับคุณนางนักเที่ยวค่ะไปครับชื่ออะไรค่ะฮะชื่อน้องแบงค์น้องแบงค์ถามว่ามีตอนนึงอะครับพี่นัทอัดรายการพี่นัทเคยเขียนว่าพี่นัทรักแฟนคลับครับอยากรู้ว่าตอนนั้นอะพี่นัทอยากบอกใครพิเศษครับต้องระบุชื่อด้วยครับง่ายมากบอกแบงค์ไปดีเหรอก็คืออยากจะบอกเนี่ยคือไม่ได้จะบอกใครเป็นพิเศษแต่ว่าอยากจะบอกแฟนคลับทุกคนนะครับว่านัทรักแฟนคราวนี้เนี่ยมาถึงเวลาที่เรียกได้ว่าเราจะมาพูดถึงการรวมตัวกันแบบพิเศษชอบกินแบบนี้นะฮะเราจะมีงานใหญ่งานหนึ่งคือยังไม่บอกให้เขาเป็นคนบอกเองดีกว่าให้เกียรติพี่ใหญ่นะฮะพี่เมฆครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตละกันคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อปีที่แล้วจัดที่ Dream World นะก็จะตรงคอนเซ็ปต์คือรณรงค์โลกร้อนนะครับคือจัดที่ Safari World คอนเซ็ปต์จะมี6เวทีแต่ละเวทีเนี่ยก็จะเป็นนี่อย่างผมอยู่กับต้าเนี่ยก็จะสิงโตทะเลสิงโตทะเลคล้ายๆแมวน้ำนะฮะแล้วก็เราจะมีการซ้อมถือว่าร้องเพลงอยู่เนี่ยร้องสิงโตทะเลก็ออกมาเต้นด้วยกันก็จะแก่กว่าพี่ก็ได้นะเกินไปที่เขาร้องเลยอ่ะน่ารักน่ารักจริงๆแล้วก็คือแบบมีความพิเศษของมันก็คืออาจจะมีร่วมแจมกับสัตว์ต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยวิ่งกันไอ้ออฟนี่เวทีไหนของผมเหรอครับอยู่เวทีช้างครับ
วทีที่อลังการที่สุดไม่รู้ที่สุดหรือเปล่าก็อยู่กับแบงค์ด้วยคือเป็นเวทีที่อาจจะไม่อยากจะดูเชียร์ของออฟจังเลยครับหมายถึงว่าในคอนเสิร์ตที่เล่นกับช้างจะเล่นกับช้างยังไงจะเล่นกันยังไงนะเดี๋ยวงวงช้างไหมอะไรอย่างนี้จะเข้ากันได้ไหมอันนั้นก็แล้วแต่เขาจะฝึกช้างยังไงชื่อไปเดียวชื่อElephant Fairy Tale ครับเรานำเสนอในรูปแบบของ The Musical Show อีกแล้วโอ้โหน่าดูมากนะโกโร่กับเจ้าชายยามาดูริก็เจอกันอีกแล้วเจอโจโจ้ซังด้วยซาสากิก็มาด้วยแต่ว่าไม่ได้เล่นบทพวกนั้นมีด้วยอาโนเรกิโอโคโนมิยากิด้วยคนละเรื่องละเคยร่วมงานในละครเวทีแต่ตอนนี้ก็จะเป็นละครเวทีอีกครั้งนึงแต่ว่าคราวนี้เป็นรูปแบบใหม่ช้างเล่นด้วยและดูคือจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูแหละไม่เคยเห็นด้วยแหละเรียกว่าเป็นเวทีแรกเพลงพร้อมกันด้วยแน่นอนนะฮะคือเรื่องของเพลงเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเราต้องขอยืนยันอีกอย่างนึงนะครับบอกให้รู้ไว้เลยว่าพี่นัทเป็นพระเอกอีกแล้วเขาพูดล่าสุดมีอย่างนะฮะออฟโดนปนอีกแล้วพอได้แล้วเรื่องนี้ขอสัมภาษณ์เรื่องบันเทิงนิดนึงเขาพูดล่าสุดมีอย่างนะฮะออฟโดนปนอีกแล้วพอได้แล้วเรื่องนี้ขอสัมภาษณ์เรื่องบันเทิงนิดนึงนัดทีครับอยู่เวที Ocean Orchestra ครับเป็นยังไงอ่ะเป็นเวทีโลมาครับโลมาใช่ครับก็หล่อมากครับคือเล่นกับปาโลมาเลยอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือกระโดดน้ำเลยป่ะกระโดดน้ำเลยป่ะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจโอ้ยขายของตลอดเวลานี่แล้วถ้านัดเดียวกระโดดน้ำคิดดูสิคะว่าเวลาผู้ชายเปียกน้ำมันเป็นแค่คิดมันก็ดื่มด่ำเกินคาดนะคะครับผมเวทีของนัดเนี่ยครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตออเคสตราแบบเต็มรูปแบบเลยครับจะเป็นมีวงออเคสตรามาจัดทั้งวงเลยครับเล่นบรรเลงด้วยแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีแบบปาโลมาร่วมแสดงโชว์มีหอมแก้มศิลปินแบบเบอร์มาหมายถึงโลมาเอาถึงโลมาใช่ครับก็เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยน่าดูกันทั้งนั้นเลยนะเพราะเอาจริงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นศิลปินไปร่วมกับสัตว์หมายถึงว่าร่วมงานกับสัตว์นะมันเรียกว่ามันเป็นการที่แบบว่าสื่อสารเข้าใจได้ยากมากถ้าทำกันได้ในวันนั้นเรียกว่าสุดยอดจริงๆแล้วเดี๋ยวยังมีเวทีเรามีสโลแกนของงานนี้ว่าเป็นครั้งแรกที่ AF ครั้งแรกในโลกที่ AF 5ซีซั่นและสัตว์กว่า500สายพันธุ์มาร่วมบรรเลงดนตรีเพื่อโลกโอ้โหชื่อต่อไปนะคุณเล่นตัวนะครับและชื่องานนะครับยังไม่ได้บอกเลยกรุงศรีเอฟฟันเดเชียตอนคูลิ่งตัวครับเดี๋ยวมีเวทีไหนนะมีเวทีคาร์บอยคาร์บอยที่เอาคนที่ไม่ได้มีตัวแทนมานะมีเวทีคาร์บอยแล้วมีเวทีเด็กสไปเลิฟนะอีกเวทีนะฮะขายไม่ได้เลยนะเธอมีออกเบิร์นนะฮะขายตัวเองนะฮะชอบเวทีนี้มีด้วยเหรอเงียบเลยไปดูงวงช้างตัวเองให้รอดก่อนนะไม่ใช่ผมก็ไม่ได้เล่นกับช้างอย่างนี้เล่นกับนกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงั้นไปนกไปเองนกอะไรครับผมเอานกเอี้ยงไปนกเอี้ยงจ๊กเกลอฉันร้อนแล้วฉันอยากจะถอดเสื้อจังเลยโอ้ยพึ่งนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันเดี๋ยวให้ตัวแทนสักคนนึงใครดีคะกันอยู่หน้านะอยู่หน้าตัวแทนกรุงศรีเอฟฟันเดเชียตอน Cooling the World นะครับจัดขึ้นที่ Safari World วันที่14ธันวาคมนะครับบัตรราคา 1,250 บาทมีจองแล้วที่ Thai Ticket Major นะครับแล้วก็บัตรเดียวสามารถดูได้ทุกเวทีเลยโอ้โหมากเลยอ่ะสามารถเที่ยวชมรอบๆได้ด้วยในบริเวณ Safari Park นะครับได้ฟรีทั้งวันด้วยมีสวนสัตว์เปิดด้วยนะครับสวนสัตว์เปิดตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เข้าไปเล่นนะไม่ไปที่ไปทำไมเล่าเราก็เข้าไปดูกันเองก็เรียกว่าได้คุยกันอิ่มหนำสำราญอิ่มว่าตอนนี้เนี่ยเราแยกย้ายไปทำของที่เราดึกกันดีกว่าใช่ครับวันนี้ถ้าแฟนคลับที่มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปร่วมเล่นเกมกันและจะได้ของที่ระลึกจากศิลปินที่เรียกว่านั่งทำกันสดๆเลยนะฮะใช่แล้วตอนนี้เนี่ยแยกย้ายไปทำของที่ระลึกจ้าเย้
โปสการ์ดให้แฟนคลับครับครับผมโปสการ์ดให้แฟนคลับมันเกิดโปสการ์ดให้แฟนคลับโอ้น่ารักจังเลยนี่ตัวอะไรคะเนี่ยไอตัวฟิโดดิโดไปโดดิโดชอบเลยใช่ไหมโอ้นี่ไฟโนบิโดรูปน่ารักจังเลยเป็นสีเขียวชอบสีเขียวอะไรใช่ครับชอบสีเขียวครับอันนี้คือตัวเองป่ะใช่ครับอันนี้แหละนัดทิวใช่ครับเท่านั้นเลยอันนี้ทำเหมือนญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยทำเหมือนแบบญี่ปุ่นเลยนะเออเลิศเออพลังน้อยกำลังวาดคงอยู่นะคะ10ปีแสงแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะพลังน้อยดูหนูนัดทิวเขาจะเสร็จแล้วดูซิไหนมาดูหน่อยซิขอแค่เธออดทนยันนี้ไปฉันทำได้แน่ถ้ายังไม่แก่ตายคอยดูนัดล่ะนัดนี่นัดทำอะไรโอ้ยนัดโอ้โหมีไร้เงาด้วยนะเนี่ยนัดขอดูแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งอ๋อนี่ค่ะการ์ตูนญี่ปุ่นของจริงเลยในกลุ่มนี้ได้ข่าวว่ามีคนหนึ่งเนี่ยที่วาดรูปเก่งมากอันนี้ล่ะคะนี่คงจะใช่ไหมเนี่ยล่ะอันนี้อะไรแมวน้ำพะอูนเหรออ่านี่พะอูนไม่ใช่อันนี้มันเป็นสิงโตทะเลสิงโตทะเลทำไมถึงชอบสิงโตทะเลอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยมันจะมีงานฟันเทเชียฟันเทเชียนั่นเองนะแล้วผมเนี่ยอยู่เวทีสิงโตทะเลก็เลยวาดรูปสิงโตทะเลใส่ไปใช้เวลาวาดมา1นาทีให้สัญญาจะขอจนเพื่อเธอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอินมานะคะเราทำจะนานยังไงคะทำนานจากคนน่าใจได้ใจตัวเองทุกทีต่อจากนี้จะเอาจะเอาแต่ใจเธอคนเดียวไม่มีแล้วคนเดิมขอเริ่มต้นใหม่อยากขอบคุณอะไรอะไรที่ทำให้กันคนที่แก้ดึงสานก็ยังละอายฉันจะดีต่ออยากเป็นตัดสินด้วยตาอย่าโดนอย่าพึ่งกินร้อนไม่ต้องใจร้อนเซโนตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในบรรยากาศการทำของของบรรดาเหล่าบรรดาแฟนคลับของเอฟนะฮะตอนนี้กระจายกันไปเป็นมุมๆตอนนี้มามุมนี้ก่อนสวัสดีครับหันหลังก็หรอหลังไม่ออกชื่อเดี๋ยวผมมาชื่ออะไรครับผมบัวทิวค่ะอะไรนะครับบัวทิวค่ะบัวทิวแน่นอนค่ะโหนี้ไม่ต้องบอกนะฮะว่าเป็นแฟนคลับใครต้องถามก่อนว่าวันนี้เนี่ยหนาวไหมฮะสุดๆค่ะจะอุ่นใจนะคะอุ่นใจเพราะอะไรครับอยู่ข้างพี่อะค่ะเขียนอะไรครับเขียนอะไรข้างหลังเลยอ๋อเขียนให้กำลังใจอ๋อมีเขียนแปะๆด้วยนะฮะใช่โอ้นี่ไงคะอ๋อนี่กันอ๋อเขียนมีเขียนให้กำลังใจจากใครอะไรยังไงนะฮะอ๋อแล้วก็มีเขียนชื่อไว้อย่างงี้โอ้โหเขียนชื่อไว้ด้วยพี่พรนะฮะสู้ได้อีกสู้ได้อีกค่ะสู้ได้อีกแล้วเขียนรักได้อีกรักได้อีกด้วยนี่นี่โอ้ไปเอาสู้กันเร็วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะฮะพี่นายคนเดียวเลยถ้าโอเคดิมโตโอมาก็บอกแค่ขอตัวโอตัวจะตอบแปลว่ารักเข้าใจอย่าทำลังเลอย่ามัวเกรงใจแค่พิมพ์โอให้ฉันพอแต่ตรงนี้เรียกว่าตอนนี้เยอะมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าอะไรกันไปยังไงนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยคอของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นแคปซูลที่ใส่ความรู้สึกดีๆกำลังใจใส่เข้าไปข้างในเรียกว่าวันนี้ได้มีส่วนร่วมกันแทบทุกคนเลยนะฮะคือเหมือนกับปกติเนี่ยเราจะทำของเป็นชิ้นๆเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเม็ดเล็กๆแต่ทำด้วยใจของทุกๆคนยังไงเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปนะครับตอนนี้นะฮะเรียกว่าแยกย้ายกันไปทำของกันเรียบร้อยแล้วพี่ลิศของแต่ละคนชูขึ้นมาดูหน่อยเดี๋ยวเป็นโปสการ์ดนั่นเองเดี๋ยวจะมีแฟนคลับผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านด้วยกันใช่แล้วที่จะได้รับโปสการ์ดนะฮะนี่พี่ดูด้านหลังเลยครับดูด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อของแฟนคลับที่โชคดีทั้ง5คนเนี่ยลงไปส่งไปที่บ้านเลยรับไปที่บ้านเลยเรียกว่าเป็นสกสเรียกว่าใกล้ปีใหม่แล้วใช่แล้วนะกันไปอะไรอย่างนี้นะฮะงานกันไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีของที่บรรดาแฟนคลับทำไว้เหมือนกันนี่คืออ้าวเดี๋ยวตอนนี้ให้เหล่าบรรดาแฟนคลับเอามามอบให้เลยดีกว่าไหนคะดูไหนคะ
ามนัดนัดสุภอฟนะฮะไม่ใช่ฮะต่างโจรขึ้นบ้านแก้ด่วนแก้ด่วนนัดสุภอฟออฟสุภนัทนะฮะนี่ของออฟสุภนัทก่อนปึ๊บปึ๊บนะของอื่นไหนไปรวบรวมเก็บมาเลยอย่าพึ่งตัดสินด้วยตาอย่าโดนอย่าพึ่งขึ้นร้อนไม่ต้องใจร้อนเซโนและแล้วเพลงโซนก็อยู่ในมือของแต่ละศิลปินที่ท่านชื่นชอบแล้วค่ะเรียกว่ายาชูกำลังใจน่านะนะข้างในเนี่ยมีแคปซูลอยู่แล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยได้เขียนข้อความให้กำลังใจให้กับเหล่าบรรดาศิลปินเอฟตรงนี้พร้อมชื่อด้วยใช่พร้อมชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเกมที่เราจะเล่นก็คือเดี๋ยวเราจะให้เล่นเกมนะค่ะตัดแคปซูลขึ้นมาฝาลุดนะฝาลุดนะโดยใช้ช้อนอันนี้นะคะสุ่มเลือกเอาว่าช้อนเข้าถึงไหมฮะถึงค่ะยาวมากหยิบขึ้นมาแล้วเป็นของผู้โชคดีท่านไหนเนี่ยเดี๋ยวเขียนจดหมายไปส่งถึงบ้านเลยอ่ะงั้นเริ่มเลยนะฮะเริ่มคนแรกเลยพี่วิทย์จ้ะพี่วิทย์ค่ะนี่เลยมาลองอินเทอร์ไฮขยาวก่อนขยาวก่อนขยาก่อนให้มันให้มันไม่ไปไหนเลยไหมเลือกเลยครับก็เลือกอย่างนี้ง่ายกว่านะใช่เอ๊ะพี่วิทย์อ่านเลยครับพี่วิทย์อ่านเลยอ่านเดี๋ยวไหมอ่านใช่ไหมชมตัวเองพี่วิทย์เท่มากค่ะชอบพี่วิทย์เต้นที่สุดเลยคุณสายพินมงคลเกตนะครับคุณพินโอเคที่มีโอนกันโอนกันเราไม่บอกใครเราไม่บอกคนเดิมอีกแล้วครับปั๊บไม่ได้เชื่อเลยไม่บอกใครวงการบันเทิงไม่ได้เชื่อเลยไม่บอกใครวงการบันเทิงคนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปคือไอ้กะลอก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 นะนัทสุภอฟอฟสุภนะไปติดชื่อนักกันเยอะไอ้ยามากเทลเดี๋ยวพังข้าวกันอย่างนี้สีเขียวสีเขียวสีเขียวนั่นก็เป็นรักษาสุขภาพดีๆนะคะจากขวัญภาษาอังกฤษอ่านถูกไหมขวัญหรือเปล่าต้องไปลงเอาไปนี่นะฮะเราได้ผู้ชมดีแล้วนะฮะเดี๋ยวบังให้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อน้อยค่ะมีอะไรอยากจะบอกออฟไหมครับรักออฟอะค่ะรักออฟนะคะโอเคแค่ร้องไปหนึ่งคนนะฮะตลกทำไมไม่ได้ทำอะไรผิดขอโทษนะครับแล้วโปสการ์จากออฟไปต่อมาเป็นต้าบ้างค่ะต้าอันนี้ฮะขยับแล้วดูให้กล้องดูนะฮะสีเหลืองเลยดีกว่าสีเหลืองชูให้กล้องดูก่อนสีเหลืองนะคะแหมสีเหลืองนะจ๊ะช้อนเก็บมาเถอะแฟนคลับเขียนบอกว่าวันนี้หล่อจังมีครีมดีๆแบ่งกันบ้างไหมเนี่ยเป็นกำลังใจนะจากพี่มี่ค่ะโอ้โหนี่เลยมีอะไรอยากจะบอกต้าไหมฮะเป็นกำลังใจนิดนึงจะให้ค่ะโอ้โหผู้สั่งด้วยครับขอบคุณมากครับคุณพี่มี่มากครับต่อไปได้แล้วค่ะไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านค่ะพี่มี่คุยน้อยจะเอาใหญ่เลยนะเนี่ยต่อมาค่ะนัทสกทอนนัทมาเดียวโอเคใครจะได้นะใครจะได้นะฝากหน่อยครับโอเคใครคือผู้โชคดีครับจะออกไงเนี่ยบีบออกมาด้วยในน้ำเลยไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษเปล่านะไม่ใช่ครับรักนี้รักมากมายน้องหยกครับน้องหยกเขาเขียนชื่อล็อกอินนะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตกใจค่ะมีอะไรอยากฝากบอกพี่นันไหมคะให้พี่นันดูแลสุขภาพดีๆค่ะแล้วพวกเราทุกคนก็จะติดตามผลงานของพี่นันแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะก็เชิญเพื่อนมาด้วยค่ะโจ้เจอน้องอะไรหยกจ๊ะเห็นยกกี้แต่ไม่ล็อกอินเขาNatil, Natil, Natil, ayo kau.
้าชายนัททิว A5 กรีดเลือดออกมาเป็นนัททิวจากมหาดเล็กครับมหาดเล็กมหาดเล็กอยู่ไหนคะเชิญเลยวู้มหาดเล็กกรีดเลือดออกมาเป็นผมเลยครับเป็นยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะแล้วอยากมีอะไรอยากจะบอกกับนัททิวไหมคะก็บอกว่ากรีดเลือดออกมาเป็นนัททิวค่ะร่วมสาบานกันเลยอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวจดหมายนี้ส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะขอเชิญพบกันด้วยค่ะและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ TrueMove เท่านั้นนะฮะส่ง SMS พิมพ์8774ค่ะนี่ก็สามารถมาร่วมบันทึกรายการแบบนี้ได้เลยใช่นอกจากจะมาร่วมบันทึกรายการแบบนี้แล้วค่ะเรายังจะแรนดอมผู้ที่โชคดีนะฮะได้ของที่ระลึกแบบพิเศษไม่ต้องเล่นเกมเลยจากศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบด้วยนะฮะตอนนี้เราก็แรนดอมไปแล้วด้วยนะฮะอ้าวมีใครบ้างบอกไปเลยตอนนี้นะคะวิก AF นะคะ AF หนึ่งก็คือคุณแบงค์ค่ะสิริเลิศวรกรค่ะคุณแบงค์อยู่ไหนเอ่ยวู้วู้คุณแบงค์ส่วนคนที่สองนะคะคืออัพ AF 2แล้วก็คือคุณบุญฤดีทรงวีรธรรมค่ะนั่นเลยออกมาเลยนะคะต่อมานะคะต้า AF 3นั่นก็คือคุณสุภตาสิริอิมค่ะนัด AF 4นะคะนั่นคือคุณขวัญเก้าห้องสำรองค่ะเชิญเลยนุ่นปุ่นอยู่ปุ่นและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนัดเพียวนั่นเอง AF 5คือคุณพัทรพรปานรัตน์ค่ะของที่ระลึกแบบนี้นะคะนี่เลยดูได้เลยค่ะเป็นซีดีนะจ๊ะนะคะพี่วิทย์เป็นซีดีดีวีดีคอนเสิร์ตจัสตินครับโอ้โหเป็นคนภาพคอนเสิร์ตจัสตินนะฮะเรียกว่ารักมากครับรักมากครับพี่วิทย์รักมากเลยเอาทำพิธีการส่งมอบเลยจ้าต่อไปส่วนของนัททิวค่ะเป็นตุ๊กตาธรรมมาครับซื้อตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านในเอฟห้อยกระเป๋าไว้ตลอดเมื่อกี้เห็นอยู่นะโอเคทำการมอบเลยค่ะซีดีอัลบั้มที่ทำกับวงอะคาเพลล่าที่อยู่ด้วยกันที่ฮาร์เวิร์ดสุดจริงมอบเลยจ้าโอเคต่อมาต้าเป็นยังไงเป็นหนังสือนะครับเรื่องสั้นหักมุมนะครับของวินเลียววาลินเป็นนักเขียนที่ผมชอบมากๆด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยดีมากๆเลยก็อยากจะให้น้องเขาได้อ่านเอาไว้โอเควู้ต่อมาสุดท้ายเลยเป็นของผมครับเป็นนี่ครับข้อมือเล่นกีฬาก็เล่นกีฬาไงออกมาเล่นกีฬาเนี่ยเรียกว่าน่าจะเล่นกีฬาแน่นอนอันนี้เป็นนักว่ายน้ำทีมชาติอยู่แล้วจริงเหรอเนี่ยครับแต่อย่าลืมเอาไปถ่ายด้วยตอนว่ายน้ำโอเคเอาเลยครับโอเคนะครับเรียบร้อยมอบความสุขสนุกสนานเรียบร้อยแล้วนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วด้วยค่ะเรามอบของที่ลึกแก่กันนะฮะแล้วก็มีผู้โชคดีมาจากทั้งบ้านแบบนี้นะฮะรายการของเราใกล้ชิดแบบนี้แต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งอย่างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพบกับมินิคอนเสิร์ตจากทั้ง5หนุ่มนี้เลยครับผมชิดกันมากๆเลยนะคะระหว่างศิลปินและแฟนคลับนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเลยค่ะทวพัสโลออลสูตรนาโนแอนไทแบคทีเรียปกป้องมั่นใจไร้กลิ่น 100% ค่ะและขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะฮะนั่นคือ True Music ของเรานั่นเองนะที่จะเปิดโอกาสให้เราบรรดาแฟนคลับหรือคนที่ชื่นชอบศิลปินเนี่ยได้ใกล้ชิดกันเลยนะฮะใช่ฮะมาร่วมบันทึกรายการของเรานะฮะประจำเดือนมกราคมโดยที่วันที่10มกราคมเนี่ยเราจะเจอกับChaotic พิมพ์ไปเลย G1 นะฮะและพิมพ์ G2 จะเจอกับกอล์ฟไหมว้าวตายนะฮะเดี๋ยวเติร์ฟเคิร์ฟนี่แตกแน่และสำหรับวันที่24มกราคมนะครับใครที่เป็นแฟนของเต๋อศักดิ์สิทธิ์พิมพ์ G3 ตอนนี้ยังไม่พอสโลพิมพ์เลยคะ G4 ว้าว
าพี่แป้พี่แป้แป้องเสนอโอ้โหเรียกว่านะฮะก็ส่ง SMS มาที่8774นะจ๊ะแล้วก็โหลดเพลงเสียงรอสายที่คุณชื่นชอบและถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรไปที่222224ตัวนะจ๊ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะใช่แล้วนะฮะจะมาอบอุ่นกับเราแบบนี้ใช่แล้วบรรยากาศวันนี้เรียกว่ารสมากเลยเสียงกรี๊ดนี่ดังสนั่นฮอมากเลยขอบคุณสถานที่ด้วยขอบคุณสถานที่การเคิร์ฟค่ะร้านเคิร์ฟนะครับใจกลางถนนเอกมัยนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเขาคงรอกันอยู่แล้วเขาอยากจะร้องเพลงมากเลยตอนนี้นะใช่นะฮะถือไม่แต่ว่าโอ้โหอยากจะร้องแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลาตรงนี้ไปเลยดีกว่าโอเคค่ะพบกับ5หนุ่มจากเอฟได้เลยครับวันนี้สวัสดีค่ะถึงวันของเราเธอลืมหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าบนทางที่ไปหากจะคิดจะทำฝันเราเป็นจริงหัวใจเธอเพียงแค่บอกจะไปเมื่อไรเราไปด้วยกันเราอาจเจอกับความเหงาคนสุดท้ายทางอาคุณวายสะสนสะชนไม่มีเรียวแรงฝ่าพันแต่ยังไงก็ตามขอเธอไม่ปล่อยมือไปแล้วกันอย่ายอมแพ้กับความฝันแม้ว่าทางจะไกลสิ่งที่ฝันคงเป็นจริงขึ้นมาไกลสุดตาแค่ไหนเพียงเธอไม่หวังจับมือกันก้าวไปด้วยกันบนความว่างเปล่าที่เราก้าวผ่านมันคงไม่ไกลกับสิ่งที่ไปที่ฝันอย่ากลัวอย่าท้ออย่าหวั่นมีเธอมีฉันอยู่เคียงข้างเดินกันไปหากแม้เส้นทางจะไกลแสนไกลเท่าไรจะต้องพร้อมกันไปไปด้วยหัวใจของเราฉันไม่ได้ที่เคยฝันกันถึงวันของเราเธอลืมหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าบนทางที่ไปจะคิดจะทำฝันเราเป็นจริงหัวใจเธอเพียงแค่บอกจะไปเมื่อไรเราไปด้วยกันเราอาจเจอกับความหนาวบนสุดท้ายทางอาจวุ่นวายสับสนสะชนไม่มีเรี่ยวแรงฝ่าพันแต่ยังไงก็ตามขอเธอไม่ปล่อยมือไปแล้วกันอย่ายอมแพ้กับความฝันแม้ว่าทางจะไกลสิ่งที่ฝันคงเป็นจริงขึ้นมาใกล้สุดตาแค่ไหนที่เธอไม่หวั่นจับมือกันเอาไว้ก้าวไปด้วยกันบนความว่างเปล่าที่เราก้าวผ่านมันคงไม่ไกลฝันคงเป็นจริงขึ้นมา